บัดนี้เราก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีจิตใจก็สงบเย็นด้วยธรรมะเมตตาธรรมนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลอย่างยิ่งที่เราพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรภิกษุอนัญญาวสีที่ได้ออกจากถ้ำเมืองแก่3ปี3เดือน3วันแล้วก็ได้มาอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพอยู่ในความดูแลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวดูแลเป็นคนไข้ของพระองค์ท่านรู้สึกปลื้มปีติยินดีหาที่สุดไม่ได้เราก็ขอถ่อมน้อมจิตน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงมีพระทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงเกษมพระสำราญสุขสวัสดิ์สวัสดีทุกราทุกทิวาราตีขอให้เป็นลมโพล่มใสเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยไปตลอดกาลนานเท่านานรู้สึกซาบซึ้งถึงใจในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมมหาที่สุดไม่ได้ที่ได้ดูแลข้าพุทธเจ้าพระครูบาบุญชุ่มที่ได้มาป่วยไข้ในครั้งนี้เพราะว่าเป็นหวัดไม่ค่อยสบายเหนื่อยมาหลายวันได้เดินทางจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมากรุงเทพเมื่อวันที่เท่าไหร่จำได้วันที่แปดที่ผ่านมาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่16แล้ววันนี้เราก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีจิตใจก็สงบเย็นด้วยธรรมะเมตตาธรรมไปขอน้อมจิตถวายในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพราชนีพันปีหลวงที่ครบพระชนมายุ 90,000 พรรษาขอสมพระเจริญยิ่งยืนนานและสมเด็จพระเทพสมเด็จพระน้องนางเธอทุกๆพระองค์ทรงมีความสุขสวัสดีมีพระบาทพลเมืองสมบูรณ์แข็งแรงทุกๆพระองค์และขอให้ได้เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยไปตลอดกาลนานเท่านานมีความพระประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมทั้งโลกและทางธรรมขอให้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาสัพพันโดยเธอ